เดี๋ยวไปไหว้เจ้าที่กันนะครับนี่ธูปแยกเป็น5ดอกกับ9ดอกนะครับอันนี้ก็เป็นของคุณพี่สุพัญญาที่พี่ตายบอกไปนะครับว่าลูกค้าน่ะทำขนมจีนเส้นขนมจีนใช่ทำเส้นขนมจีนเนาะไม่ได้ทำน้ำยาทำอะไรไม่เอาแต่เส้นอย่างเดียวเลยทำขนมจีนเป็นกิโลกิโลส่งอ๋อเป็นส่งตามตลาดแล้วก็ไปทำน้ำยาขายครับครับผมเห็นเขาลือกันว่าก่อนมารับรถนี่ถูกเลขเป็นแสนจริงไหมเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวซ้ายมือนะครับซ้ายมือเนี่ย5ดอกไอ้9ดอกขวามือเนี่ย5ดอกนะโอเคครับก็มารับรถถูกเลขด้วยสามตัวตรงสามตัวตรงฝั่งนู้นครับ5ดอกฝั่งนู้นครับทีนี้เดี๋ยวไปรอที่รถเดี๋ยวตายเตรียมรูปไปถ่ายให้แล้วก็เดี๋ยวดาวเรืองเตรียมไปให้แล้วเดี๋ยวเอาไปให้ด้วยรถลูกค้าจะออกหรือเปล่านู่นคันนู้นอ่ะเดี๋ยวมารอที่รถเลยนะครับคุณแม่สวัสดีครับทำไมไม่เข้าไปกินกาแฟข้างในกินมาแล้วอ๋อใช่ไหมครับกินอีกก็ได้ไม่ได้ครับแป๊บนึงเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนก็ได้เดี๋ยวเอาพระวางไว้ตรงนู้นก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปที่ตัวลูกตาสวัสดีครับมาทั้งหมด5ท่านใช่ไหมครับ4เนาะบอแล้วตอนมาใครขับรถอีกคันนึงมาขับแล้วค่ะอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวยืนฝั่งละ2ซ้าย2ขวา2แป๊บนึงนะเดี๋ยวกุญแจแป๊บนึงไม่ใช่เห็นลูกค้าท่านอื่นนั่งอยู่เราก็คิดว่ามาด้วยกันเห็นใครอีกแล้วไม่ได้เห็นใครอันนี้จะหนักนิดนึงนะครับหนักทองครับหนักทองครับผมโอเคได้ถือประมาณนี้ครับได้ถือประมาณนี้เดี๋ยวคุณแม่ขยับไปฝั่งโน้นนิดนึงนะครับโอเคครับผมแบบนี้สวยละเดี๋ยวมองกล้องนะครับมองกล้องนะ1 2ครับ1 2กดไลค์แบบนี้ครับผมโอเคครับ1 2ครับ1 2เดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะเดี๋ยวเอากล้องตัวใหญ่ถ่ายด้วยเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวใครจะเป็นคนไหว้ที่ตัวรถครับโอเคครับผมครับมาเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยครับตามมาฝั่งนี้เลยมาด้วยกันเลยก็ได้ครับมาไหว้ด้วยกันแล้วแต่ครับมานี่ก่อนแม่มาที่นี่ก่อนแม่จ๋าเข้าไปข้างในรถเลยจะได้แม่นี่อธิษฐานเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่เอานี้ออกนะจ๊ะแม่จ๋านี่แล้วก็ที่เป็นช่อใช่ไหมครับแม่ก็เอาแขวนตรงนี้ครับที่เป็นพวงคุณแม่ก็วางไว้ด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวผ่านคืนตายเนาะใช้หลายงานเน็ตมารถก็ได้เอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้ครับจะได้มันจะได้ไม่ร่วงแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวเรียกว่าอะไรนะพวกกระจกไฟฟ้าพวกอะไรใช้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมแนะนำเพิ่มเติมให้อีกนิดเดียวไม่นานครับไม่นานตัว
ตัวกระจกไฟฟ้าเนาะตัวกระจกไฟฟ้าเวลาที่จะปรับนะครับคันที่ใช่ก็เป็นไฟฟ้าอยู่แล้วเนาะครับก็หมุนขวาหรือว่าหมุนซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยโยกอันนี้มันเป็นตัวปรับกระจกมองข้างครับหมุนซ้ายคือเลือกฝั่งซ้ายหมุนขวาคือเลือกฝั่งขวาเสร็จแล้วเราก็ปรับไว้ตรงกลางคืนตอนที่มันอยู่ตรงกลางนะครับอย่าไปโยกเนาะเพราะมันถูกล็อกไว้แล้วอันนี้ก็ปกติเลยล็อกประตูปลดล็อกประตูล็อกกระจกแต่ว่ากระจกเรามันใช้ได้แล้วแหละครับอันนี้กระจกฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าบรรทุกตัวเส้นไอ้ขนมจีนนะครับถ้าสมมติว่าตัน2ตันถนามันโดดก็อย่าลืมปรับไฟตัวนี้นะครับนี่ดังได้เลยครับผมเอาไปฟังนี่เนี่ยมันสามารถหมุนได้เลยครับเนี่ยคือถ้าเราวิ่งรถเปล่าอย่างนี้นะครับก็ปกติอยู่ที่ศูนย์แต่ว่าสัก300กิโล400กิโลก็ลองปรับดูนะครับปรับดูหน้ามันจะกดต่ำลงไฟมันจะได้ไม่ไปส่องคนอื่นครับเปิดฝาถังตัวนี้นะครับฝาถังน้ำมันเติมได้เป็นดีเซลเติมทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ B0 ถึง B20 ขอให้เป็นดีเซลเติมได้ทั้งหมดโอเคครับครับพวงมาลัยเนาะก็ปรับระดับได้ถ้าต้องการปรับนะครับจะอยู่ฝั่งนี้เนี่ยจะมีสลักตัวนี้จะมีตัวกดครับนี่ใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ขอโทษนะครับนี่นี่จะเป็นตัวกดตรงนี้ครับนี่นี่แล้วก็ลองดึงเข้าดึงออกดูครับโยกดึงเข้าดึงออกได้นั่นครับแล้วก็โยกบนโยกล่างได้ก็คือเราปรับให้พอดีก่อนแล้วก็ค่อยล็อกไว้ตอนล็อกก็ทำมันเดิมครับนี่นั่นแหละครับให้มันนั่นแหละครับแค่นั้นแล้วก็พวกตัวเกียร์มันจะมีไอ้ตรงหน้าปัดนะครับมันก็จะมีไฟบอกตำแหน่งเกียร์ด้วยครับเวลาจะเข้าเกียร์ถอยเนาะกดตัววงแหวนนะครับครับลองกดดูนั่นแหละครับแล้วก็โยกไปซ้ายสุดลองกดได้นั่นใหม่ครับนั่นแหละครับมันก็จะมีตัวนี้กล้องจะทำงานคือแสดงว่าเราเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วแต่ถ้าจะเอาออกใช่ไหมครับไม่ต้องไปกดอะไรดึงแตะออกมาเลยครับเวลาจะเข้าเกียร์1 2 3ก็คือไม่ต้องไปยุ่งกับไอ้ตัววงแหวนคือเราเข้าปกติเฉพาะตัวเกียร์ใช่ๆครับใช่นี่ล็อกเข้านี่อ๋อล็อกเข้านี่ใช่ครับดึงขึ้นเข้าถอยหลังเดี๋ยวถ้า1 2 3เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับโอเคนี่ของปกติถ้าจะเข้าเกียร์ถอยก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ตัวเดิมนะครับพวกปอกพวกอะไรของเขาเนี่ยตัวเดิมมีอะไรบ้างไม่รู้เนี่ยครับอันนี้เป็นจอเวลาจะเชื่อมต่อบลูทูธให้กดตัวนี้ครับแล้วก็มันก็จะมีคำว่าบลูทูธให้เพิ่มอุปกรณ์แล้วก็ค้นหาอุปกรณ์โอ้ยไหนวะอันนี้นี่ค้นหาอุปกรณ์ก็มันจะค้นหาจนเจออุปกรณ์ที่เราเปิดไว้เราก็มาดูรายชื่อโทรศัพท์ว่าอันไหนเป็นของเราครับแล้วก็กดแตะปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นที่หน้าจอของโทรศัพท์เราให้ยืนยันเราก็ยืนยันแค่นั้นครับก็เชื่อมต่อได้แล้วทีนี้ดูฟังเพลงนะครับรับสายโทรศัพท์เราก็สามารถควบคุมได้จากตัวนี้เลยครับใช่ครับใช่ครับก็คือตัวนี้เพิ่มเสียงลดเสียงลองเอามาก็ได้ครับตัวพัดลมไอตัวปรับทิศทางแอร์ตัวนี้นะครับปรับทิศทางแอร์พัดลมแอร์น้ำยาแอร์ตัวนี้อย่าลืมดูนะครับบางทีเราไปกดปิดเนี่ยน้ำยามันจะไม่จ่ายมันจะออกเฉพาะลมเปิดแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปใหม่ปึ๊บมาบลูทูธเพิ่มอุปกรณ์ค้นหาอุปกรณ์โทรศัพท์ชื่อโทรศัพท์จำได้ไหมครับโทรศัพท์อะไรเอ่ยHuawei เดี๋ยวเรามาดูเอาไปไหนแล้วบลูทูธเมื่อกี้ใช่ตัวนี้ไหมอันนี้เราจะมาเช็คเนี่ยมันเวลาเรากดเข้าไปใช่ไหมครับมันก็จะมีชื่อว่าโทรศัพท์เราชื่ออะไรตัวนี้อุปกรณ์ของเราเห็นไหมครับจะเป็นด้านบนที่เป็นตัว M นำหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมครับผมครับก็แตะตัวบนสุดเลยครับนี่แล้วทีนี้มันก็จะให้ขึ้นจับคู่แบบนี้เราก็จับคู่เดี๋ยวขออนุญาตวางก่อนใช่ครับตัวนั้นกดตกลงจะพูดเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อเสร็จสิ้นตกลงเสร็จพอเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นตัวสีฟ้าไอตัวสีเขียวๆฟ้าๆแบบนี้ตรงบลูทูธแสดงว่าเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วก็กดโฮมกลับออกมาหลังจากนั้นเวลามีสาย
ทรเข้าโทรออกนะครับมันก็จะโชว์เราก็สามารถกดรับได้เลยครับที่นี่ได้เลยถ้าเชื่อมต่อครั้งต่อไปก็ทำเหมือนเดิมนะครับแต่เครื่องนี้ไม่ต้องแล้วเพราะว่าเราเชื่อมต่อแค่ครั้งเดียวแล้วเดี๋ยวถ้าเราเปิดปุ๊บมันอัตโนมัติให้เชื่อมต่ออัตโนมัติใช่ครับผมใช่ครับนั่นแหละก็มีอยู่แค่นี้แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวไต่ปิดประตูให้นั่งเลยนั่งเลยตาไม่ต้องปิดนะครับแล้วไต่ปิดให้นะเดี๋ยวขอถ่ายสักรูปนึงก่อนเดี๋ยวมองกล้องครับขอสักรูปหน่อยนะโอเคกดไลค์แบบนี้ครับผมคุณตาอย่าลืมคาดเข็มขัดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนะปิดก่อนนะเดี๋ยวตายปิดประตูนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวตายปิดประตูก่อนครับเดี๋ยวค่อยคาดนะแป๊บนึงนะทำช่วงล่าง 40,000 ถูกเลข 50,000ออกรถวันนี้ฟรีช่วงล่างแถมเงิน 10,000 บ๊ายบายบ๊ายบาย